โอเคเงาพวกนั้นหายไปแล้วดูเหมือนว่าแผนพลังแห่งมิตรภาพจะราบรื่นดีเลยนะก่อนที่จะไปจับระบอกมาหาฉันก่อนสักครั้งได้ไหมมีคนอยากบอกลามีคนอยากบอกลานายนะโอเคลาก่อนเลตันถังมาโย่ต้องขอบคุณมิตรภาพอันแข็งแกร่งระหว่างนายกับชาวระบอกเจ้าพวกนั้นก็เลยตราพร่าจากพลังมิตรภาพอันระยิบระยับของพวกนายไปหมดตอนนี้พวกมันหลบกลับไปร้องไห้ขี้มูกโป่งในมิติทับซ้อนกันหมดแล้วเห็นว่ากำลังเรียนรู้วิธีการเป็นมนุษย์กันใหม่นะต่อไปพวกมันก็คงไม่มากไม่มากวนพวกนายอีกแล้วแล้วเธอจะเอายังไงต่อช่วงเวลาแห่งความสุขมันช่างสั้นนักฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องจากลากันแล้วล่ะในจักรวาลความจริงฉันเป็นแค่ถังขยะธรรมดาธรรมดาเท่านั้นฉันต้องดูดซับพลังมากมายมาจากมิติทับซ้อนเพื่อรักษารูปร่างที่นายเห็นตรงหน้านี้ไว้แต่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้พลังงานของฉันก็แทบจะไม่เหลือแล้วแต่ไม่ต้องเศร้าไปหรอกฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักกับทุกคนในระบบและได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกนายฉันไม่มีอะไรให้รู้สึกเสียดายอีกแล้วล่ะมีธุระมีวิธีจะได้เจอเธออีกไหมถ้าได้เจอกันหมายถึงก็หมายความว่าได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นในมิติทับซ้อนอีกครั้งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วในอนาคตเราควรเจอกันให้น้อยจะดีกว่าแต่ว่าหนึ่งในข้อได้เปรียบที่มนุษย์อย่างนายมีก็คือความสามารถในการฝันบางทีพวกเราอาจได้พบกันอีกในความฝันก็ได้ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก่อนที่ความวุ่นวายในมิติทับซ้อนจะสงบลงอย่างแท้จริงฉันก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปสักพักเผื่อว่าพวกนั้นเกิดเปลี่ยนใจกลับมาอีกถ้านายอยากช่วยฉันจัดการกับพวกที่เหลือก็กลับมาหาฉันที่นี่ได้เลยงั้นไว้เจอกันนะเพื่อนของฉันนี่มาเล่นต้นถังอ๋อมาแล้วเหรอซีโร่คู่หูเพื่อนรักนายมาช่วยฉันอีกแรงงั้นสินะเงาดำพวกนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเจ้าพวกนั้นกำลังเริ่มเรียนรู้จากสิ่งพื้นฐานที่สุดหรือก็คือวิธีการพูดวิธีการเคารพผู้อื่นและวิธีการเล่นแบบไม่กางกรงเล็บออกมาน่ะเหมือนกับเด็กๆในอนุบาลนั่นแหละหรือจะบอกว่าเหมือนลูกแมวน้อยก็ได้เธอมีวิธีออกจากมิติทับซ้อนไหมฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยฉันได้ยินมาว่าแค่ได้ยินมานะว่าในโลกของวัตถุมีสิ่งที่เรียกว่านางฟ้าถังขยะอยู่แล้วพลังของเขาจะสามารถเปลี่ยนพวกเราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในจินตนาการให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงได้แต่นั่นก็เป็นแค่นิทานของโลกพวกเราเท่านั้นคงไม่มีใครคิดว่านิทานคือเรื่องจริงหรอกมั้งพลังที่สามารถเปลี่ยนถังขยะในโลกแห่งจินตนาการให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงได้บางทีนางฟ้าถังขยะ
ในนิทานคนนั้นไม่แน่อาจเป็นนักแต่งประวัติศาสตร์ก็ได้ฉันไปที่โลกของพวกเธอได้ไหมเป็นคำถามที่ดีถ้าทุกอย่างในมิติทับซ้อนเป็นร่างที่มีจิตสำนึกที่เกิดจากการบิดเบือนของโลกแห่งความจริงงั้นโลกของฉันก็น่าจะมีในร่างบิดเบือนอยู่ด้วยแน่นอนว่าทั้งหมดก็แค่ทฤษฎีนะเธอพักผ่อนให้เต็มที่นะยินดีต้อนรับเสมอ my friend โอเคหมดแล้ว